สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมซิก้านะฮะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนโลกันครับผมต่อจากคลิปที่แล้วที่เราเปลี่ยนครูเซเดอร์ไปนะฮะอันนี้ผมเป็นโลกสายหาของนะครับผมสิ่งที่ควรเตรียมในการเปลี่ยนอาชีพก็จะมีไอเทมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับผมว่าใช้ไอเทมอะไรบ้างแล้วก็ยาปั๊มแล้วก็สิ่งของใช้ต่างๆนะครับแต่ทีนี้ที่ผมแนะนำเพิ่มเติมก็คืออันนี้ครับยาที่ใช้ Endure Level 1ได้นะอันนี้เอาไปเซฟๆไปเฉยนะครับเพราะว่ามันจะมีฉากที่มิชชั่นที่ให้เราวิ่งหนีมอนนะครับผมซึ่งตรงนั้นอ่ะถ้าเรามียา Endure เนี่ยอาจช่วยได้นะครับยังไงก็ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่านะฮะแต่เดี๋ยวพกติดไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคเริ่มต้นเลยนะครับผมมาถึงเราวาร์ปไปที่นี่ครับผม Komodo Faro Beacon นะครับผมซื้อได้วาร์ปได้จากเมืองมอล็อกรูนหรือ Komodo นะฮะเมื่อเราวาร์ปมาแล้วนะครับเราก็ไปตรงที่ในแมปเห็นตรงนี้ได้เลยครับเริ่มมาทางขวานิดนึงนะฮะหลังจากหลงอยู่สักพักนึงนะฮะนี่นะเอาขวามานะครับอย่าขึ้นบันไดไปนะครับมาตัวนี้ครับมันจะมีซอกเล็กๆให้เดินลงไปอยู่ฮะลงมาแล้วเราก็ลงไปอีกรอบนึงฮะพอเราเดินเข้ามาในนี้แล้วนะครับเราก็จะเจอกับ NPC หัวหน้าโลกนะฮะเราก็เลือกว่าเราจะเป็นโลกนั่นเองเขาจะถามคำถามเรานะครับผมซึ่งคำถามเนี่ยก็จะเหมือนกับตอนเปลี่ยนครูเซเดอร์นะครับผมคือเราจะมีเฉลย อยู่ในลิงก์เปลี่ยนอาชีพใต้คลิปให้นะครับผมสำหรับใครที่จะลองตอบด้วยตัวเองก่อนสักรอบนึงก็ได้นะฮะหรือว่าจะเปิดเฉลยดูในลิงก์สอนเปลี่ยนอาชีพใต้คลิปเลยก็ได้นะครับผมโอเคเรามาลุยโอเคหลังจากผ่านคำตอบตรงนี้แล้วนะครับเราก็ต้องกลับไปที่ข้างบนนี้ฮะเขาจะให้เราไปหา NPC ทดสอบอีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่ง NPC ตัวนี้จะทดสอบหาของนะครับผมและเงินอีก 10,000 ด้วยนะฮะตามที่เราขึ้นไปตอนแรกนะฮะแต่ว่าของโลกเนี่ยมันยากกว่าครูเซเดอร์นิดนึงตรงที่มันไม่มีทางลัดนะฮะนี่นะครับผมก็เตรียมทุกอย่างมาครบหมดแล้วครบทุกชุดแล้วมารอดูกันนะครับว่าจะผ่านเลยไหมเดี๋ยวผมจะขึ้นของที่ต้องใช้แต่ละชุดให้ดูนะฮะไม่ต้องห่วงหรือถ้าใครอยากจะเก็บรายละเอียดให้ครบก็เปิดดูลิงก์สอนใต้คลิปได้ครับผมโอเคตามนี้นะฮะลงค่าลงทะเบียนแล้วก็ชุดนี้โอเคผมมีนะฮะหลังจากนั้นนะครับพอเราหาของเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องไปหา NPC นะครับซึ่งต่อไปเนี้ยมันจะเป็นแบบสุ่มนะครับผมพร้อมที่เขาจะให้รหัสของ NPC แต่ละตัวมาด้วยนะครับซึ่งรายละเอียดของ NPC แต่ละตัวเดี๋ยวสามารถดูที่ใต้คลิปได้นะครับผมลิงก์สอนใต้คลิปนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะดูครับว่าผมจะได้ตัวไหนนี่นะครับผมจะต้องไปหาอาราแคม JR อยู่ที่ป้อมปราการเซนต์ดาเมียนโลกโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่ารหัสอะไรนี่นะครับรหัสลับคืออาแล็กแฮมไม่มีวันขโมยเหล็กสกัดตรงนี้ใครจะจดไว้ก็ได้นะฮะหรือว่าในคลิปในลิงก์สอนก็มีบอกอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปที่นั่นกันครับผมซึ่ง NPC ตัวที่ผมได้นะฮะผมก็ได้ตัวที่แมปที่อยู่ทางขวานะครับผมจากดูด้านลิงก์สอนจะมีแมปให้ดูใช่ไหมฮะทีนี้วิธีดูว่าแมปนั้นอยู่ไหนนะครับกดคอนอาร์ติเนต V นะครับมันจะเปิดหน้าต่างตรงนี้ออกมากดแมปดูครับผมซึ่งโคโมโดจะอยู่แถวๆนี้นะฮะนี่นะครับตรงนี้คือแมปที่เราอยู่นะฮะทีนี้เราจะดูว่าแมปนั้นคือแมปไหนเราก็ลองเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาดูครับว่าแมปที่เราจะไปเนี่ยมันคือแมปไหนนะครับของผมคือแมปนี้นะฮะก็คือทางขวาของไอ้แมปนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งมาถึงตรงนี้นะครับเราจะต้องเดินเหยียบวาร์ปนะครับทีนี้คนเยอะจัดก็เลยยังเหยียบไม่ได้นะฮะเดี๋ยวคงต้องรอเขาเปลี่ยนกันเสร็จนิดนึงนะมาแล้วฮะได้แล้วครับตามรหัสที่บอกในเว็บเลยนะฮะอาร์คแฮมไม่มีวันขโมยอะไรล่ะขโมยเหล็กสกัดได้แล้วซึ่งพอเข้ามาแล้วนะคะเราจะต้องมาคุยกับคนนี้ครับผมเขาจะให้เราเข้าไปรับการทดสอบนะครับวิ่งฝ่าฝูงมอนสเตอร์นะครับห้ามตายนะครับถ้าตายจะต้องมายืนตรงนั้นใหม่นะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นแมปให้ดูนะฮะถ้าเกิดว่ามองแมปไม่ชัดยังไงลองเปิดเว็บสอนดูได้ครับผมเพราะว่าเว็บสอนเนี่ยเขาไม่ได้อยู่นะครับเขาจะขึ้นเป็นแมปให้ดูนะฮะแล้วก็มีบอกเลยครับว่าให้เดินยังไงนะเขาบอกให้เดินไม่ชิดซ้ายก็ชิดขวานะฮะเริ่มเลยไปเดี๋ยวนะครับเขาบอกให้เดินชิดนะตรงนี้มีสักที
ผมไม่รู้ว่ามีสักขีเราจะดีหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเราต้องรีบมุดหลบนะเพราะว่ามอนในโหดนะครับมีม้าดำด้วยนะตัวที่ควรระวังคือม้าดำกับคาริเบิร์กนะเพราะว่าคาริเบิร์กกับม้าดำเนี่ยมันมีสกิลระยะไกลอยู่นะฮะคาริเบิร์กรู้สึกจะเป็นกิมทุตส่วนม้าดำก็จะเป็นเตะครับโอ้แต่วิ่งชิดซ้ายตามที่เขาบอกเนี่ยมอนมันจะเข้าไม่ทันนะฮะยิ่งถ้าเรามีหมวกปีโก้กับขี่สัตว์ด้วยนี่บอกเลยว่าชิลนี่ครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายนี่ก็ผ่านแล้วเรียบร้อยเราจะกลับมาที่นี่นั่นเองนะครับแล้วก็คุยกับเจ้คนนี้นะฮะเขาจะเปลี่ยนเป็นโรคเรียบร้อยซึ่งจ็อบ50จะได้กลาดิอุส3ลูนะครับตอนนี้มีราคามากนะฮะซึ่งถ้าจ็อบ40จะได้แค่2ลูนั่นเองนะครับก็พิจารณานะครับผมโอเคในที่สุดเราก็ได้เป็นโรคแล้วนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมซิก้านะครับถ้าคุณดูคลิปผมแล้วคุณรู้สึกถูกใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม